ก็ในชาวของวันที่14ในเดือนกรกฎาคมเราก็มาฟังธรรมกันพอเป็นคติที่จะได้นำใช้เพื่อให้ความเป็นมนุษย์จะได้ไม่สูญเปล่าใช้คำนี้ความเป็นมนุษย์ที่ไม่สูญเปล่ามีคำนี้ด้วยหรือมีทุกอย่างมีคำว่า yes แล้วก็ no ใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าโอเคก็ขึ้นอยู่ที่สาระแล้วก็เนื้อหาทั้งสิ่งที่ทำคำที่พูดทั้งหมดจึงมีคำว่าชีวิตที่ใช่กับไม่ใช่บางคนก็ใช้ชีวิตแบบฟู่ฟ้าหวูหวาก็แล้วแต่ตรงนั้นก็ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์จะใช้ในสไตล์ของตัวเองหรือบางคนก็เรียบง่ายแบบสบายสบายหรือบางคนก็จะใช้แบบประหยัดเก็บออมจนถึงบางคนอัตคัดขัดสนข้นแค้นทั้งเงินทองและการดำรงชีวิตที่ไม่เห็นอะไรจะเป็นที่พึ่งจากวันนี้ถึงวันตายเสียดายเนาะจากวันนี้ถึงวันตายเสียดายคำว่าเสียดายเนี่ยที่จริงธรรมะไม่ได้เสียดายโลกใบนี้แล้วก็ไม่ได้เสียดายการมีชีวิตแต่ที่เสียดายคือการใช้ชีวิตที่ไม่เข้าใจโลกใบนี้จริงๆก็แค่หนึ่งในภพที่เราเวียนเกิดตายที่เรียกว่าในสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารใน31ภูมินี่เรากำลังอยู่ในภูมิไหนครับภูมิมนุษย์และภูมิมนุษย์เราได้มาอย่างไรทุกอย่างมีเหตุและก็มีผลจะก่อนหลังก็สุดแล้วแต่สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดเหมือนวิทยาศาสตร์ผสมนั่นผสมนี่เอาเคมีนั้นใส่เข้ามาก็มีปฏิกิริยาที่เป็นผลตรงนั้นขึ้นมานี่ไงไอสไตน์ถึงยอมรับหลักของพุทธศาสนาว่าเป็นเหตุเป็นผลอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุตตบาท
สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับทุกอย่างมีเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วเหตุของมนุษย์ก็คือผู้ที่เคยได้สมาทานศีลเป็นเจตศีลหรือปัญจักผู้ที่เคยสมาทานศีลหรือผู้ที่เคยรักษาศีลอาจจะไม่ตลอดมีขาดมีทะลุมีด่างแต่ก็เคยเหตุนี้จึงความเป็นมนุษย์เราจึงได้อัตภาพมาฉะนั้นมนุษย์จึงไม่เท่ากันเหตุต่างกันเยอะแยะทั้งการเป็นอยู่ทั้งหน้าตาทั้งวาสนาทั้งชะตาและก็ทั้งคู่ชีวิตและครอบครัวก็มีทั้งคู่บุญคู่บาปคู่เวรคู่กรรมจะมาหักล้างผลาญจะมาเกื้อกูลส่งเสริมก็จะมีไปตามเหตุซึ่งจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีเหตุของแต่ละคนและก็ผลที่จะได้รับก็ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรการจำแนกของกรรมของสัตว์นั่นๆจึงมีคำว่าภูมิภพชาติและวาสนาชะตาฉะนั้นจึงมีคำว่าบุพเพกตะปุญญาตาหรือสุขโขปุญญสะอุจจโยคนที่สั่งสมความดีงามคนที่ได้สร้างกุศลมาคนที่มีบุญเขาจะไม่ไปที่ร้อนเขาจะอยู่ในที่สงบและก็เย็นแล้วก็มีคำว่าสุขสงบเย็นสุขนี่ไงอาตมาก็เหมือนกันสุขอยู่ข้างในไม่ต้องวิ่งไปหาข้างนอกสุขแบบปลอดไม่ต้องปรุงใช้คำว่ารูปรสกลิ่นเสียงกิเลสตัณหาเข้ามาทำให้เราไปเข้าใจว่าสูตรผสมแบบนั้นเป็นสุขจริงๆเป็นการปรุงแต่งที่วุ่นวายตามมาไม่ใช่สงบและนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงไม่เรียกว่าสุขแท้จริงเป็นสุขด้วยการสนองของกิเลสตัณหาเขาเรียกสุขจอมปลอมแล้วตอนจบไม่มีคำว่าเย็นยิ่งแสวงหามากเพิ่มเท่าไรเร่าร้อนเท่านั้นพิสูจน์ได้หลายปีมา37พรรษาที่จะมาบวชมาถึงพรรษาเนี่ยพิสูจน์อะไรมาเยอะ
ไม่งั้นอาตมาคงจะไม่อยู่กับคำลวงคำหลอกและบอกว่านี่คือความจริงเป็นคำปลอบใจที่ล้มเหลวของจิตวิญญาณคงไม่ใช่เพราะยิ่งอยู่ไปจิตนี้จะเหนือวัตถุสิ่งของของโลกที่มีอยู่โดยสมมุติแต่ก็ยังใช้สิ่งนี้อยู่โดยสมมุติตามความเป็นจริงแต่มาไม่ได้เสแสร้งเราอยู่ในโลกใบนี้เราเป็นมนุษย์อยู่เราก็ต้องใช้มนุษย์โลกที่อุปโลกตามความเป็นจริงแต่อย่าถึงกับคำว่าหลงสิ่งนั้นหรือติดอยู่กับสิ่งนี้หรือจนพลาดพลั้งทำให้เราต้องทุศีลไร้ธรรมแล้วก็สิ้นจรรยาไม่เอาหมดศีลหรือทุศีลไร้ธรรมสิ้นจรรยาจะไม่มีอะไรเหลือคำว่าความงดงามเลยไม่มีแล้วความงดงามจะไม่เหลือให้กับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจลองเปลี่ยนภพภูมิดูคุณจะไม่ได้อัตภาพมนุษย์อีกนานแค่ไหนไม่รู้เพราะทุศีลนี้ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณกลับมาเป็นมนุษย์แล้วพอไร้ธรรมไม่ได้เกื้อกูลให้คุณไปสู่สุคติพอสิ้นจรรยาหรือหมดจรรยาอากัปกิริยาของคุณจะเป็นผู้ที่หยาบกร้านเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนจนถึงคำว่าทุรนทุรายมีไปทำไมอาการแบบนั้นมันปกติตรงไหนต่อให้ใส่แหวนเพชรสร้อยทองกำไรมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะสมบัติของมนุษย์คุณเสื่อมไปแล้วก็เหลือแค่สมบัติของโลกกุปโลกอยู่ในธาตุสี่ของคุณนี่เองคุณนี่มันเสียของจริงๆคุณไร้ค่าก็เพราะไร้ธรรมนี่ไงคุณไร้ศีลก็เพราะขาดความปราณีขาดปัญญาพอคุณไม่มีจรรยาอากัปกิริยาของคนเหล่านี้จะไม่สุขสงบได้อีกเลยเพราะคุณใช้กิเลสเป็นอารมณ์คุณใช้ตัณหาเป็นความพอใจคุณใช้โลภโกรธหลงมาเป็นตัวตนเอาเข้าไปใช้โลภโกรธหลงมาเป็นตัวตนอยากให้พบมนุษย์ของคุณหมดลงเมื่อไหร่ลมหายใจคุณหมดเมื่อไหร่ที่เรียกว่าคติในเบื้องหน้าปรโลกคติภพหรือภูมิที่เราจะต้องไปสู่ในภูมิภพเวียนตายไม่รู้จบเพราะอะไรคุณสมบัติเราขาดตั้งแต่ศีลทานภาวนาสามข้อนี้ใครไม่มีนี่ชีวิตเป็นศูนย์เลยนะ
จนถึงกับว่าติดลบติดลบมาทำรายการธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกเหมือนเป็นได้บางๆเส้นสุดท้ายสำหรับคนที่จะมาไปพบส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เขาเหมือนกับกำลังอยู่กับความทุกข์ยากลำบากอัตคัดขัดสนข้นแค้นหรือหมดบุญหรือบุญมีแต่กำบังอยู่ก็ยังพอเป็นได้บางๆให้เขารู้ทางในของเรื่องการกำหนดให้กุศลเกิดขึ้นในจิตโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเพราะเขาไม่พร้อมอยู่แล้วตัวเขาเองก็จะไม่รอดคนในบ้านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วจะเอาอะไรมาทำบุญแค่ซื้อกินทุนก็จะไม่มีอยู่แล้วหยิบหนี้ยืมสินอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาไม่มีโอกาสใจเขาไม่มีที่จะน้อมมาได้เลยเพราะแรงกรรมมันพาเข้าไปอีกทางนึงแล้วบวกกับเขาไม่ได้อยู่กับปราชญ์บัณฑิตชีวิตเขาก็ค่อยๆเหินห่างทำไปทุกทีก็เหลือแค่คำว่าความอยู่รอดในปากท้องใครไม่จนถึงขั้นนั้นจะไม่รู้หรอกว่าความจนเป็นทุกข์ขนาดไหนความหิวเป็นทุกข์สักเพียงใดขนาดคนกินอิ่มยังทุกข์เลยคนมีเงินมีทองยังร้อนใจแหละและนับประสาอะไรกับคนที่เขาไม่มีสองอย่างนี้จะไม่หนักไปอีกหรือกันได้เส้นบางๆพระสุนทรธรรมภาคให้เขากำหนดระลึกถึงพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งแล้วกำหนดองค์บริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพียงแค่นี้แหละไม่ตายเปล่าทำไมบอกว่ามันง่ายขนาดนี้ล่ะและโยมว่าภาวนามันยากหรือใช้ใจแค่นั้นเองที่ยากคือความรู้สับแสงทั้งนั้นแหละแต่ความจริงใช้ใจสู่ใจถึงใจจบทุกเกิดที่ใจดับก็ที่ใจสุขเกิดที่ใจดับก็ที่ใจถูกไหมกระทำมาบอกว่าความหิวเกิดทางกายแต่ความทุกข์เกิดทางจิตเพราะคิดต่อไปว่าทำไงจะมีกินมีจ่ายมีใช้นี่คือเหตุผลของมนุษย์ที่ยังมีรูปกายหยาบที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องดำรงชีวิตทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าดูเหมือนทางชีวิตต้องใช้คำว่าทางที่ไปก็เดินได้แค่สุดทางแค่ตรงนี้
รอว่าเมื่อไรจะตายเมื่อไรจะหมดทุกข์เสียทีสองคำหรือว่าตมาพูดยาวไปสองคำนี่ตายหมดทุกข์คนมีก็ยังต้องการคำว่าหมดทุกข์ใช่ไหมเออง่ายง่ายไม่ซับซ้อนใช้ใจนี่แหละตมาไปก็ใช้ใจนี่แหละและกับสิ่งสมมุติของโลกที่ยังต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของโลกมนุษย์ที่สมมุติกันตามเหตุที่พึงเป็นพึงมีพึงได้พึงใช้พึงจ่ายคืนนี้ใครจะมาโลกโกรธลงแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งใครจะพอเพียงก็วางจิตให้เป็นใครจะฟุ้งเฟ้อซะจนสิ่งนั้นกลับมาฆ่าตัวเองก็แล้วแต่ที่จะเป็นไปของแต่ละคนได้ตมาก็ดูด้วยว่าจนเพราะขี้เกลียดจนเพราะขี้เหล้าจนเพราะขี้ยาจนเพราะไม่ยอมพัฒนาก็มีหลายๆอย่างต่อมาจึงลงไปสัมผัสเองหลายๆบ้านต่อมาก็ไม่ได้ต่อมาใช้ว่าบุญไม่สัมพันธ์จบเราไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปตัดสินชีวิตใครเรามาเพียงเพื่อชี้ทางและเป็นเพียงผู้ให้ในจุดที่เราพึงจะทำได้เท่านั้นเองแล้วก็จากไปเพราะอย่างน้อยทุกคนต้องการคำว่ากำลังใจอันนี้ทุกคนต้องการแต่กำลังใจยามหิวอย่างเดียวไม่พอเขาต้องการการดำรงชีพเราก็ดูว่าเขาพอจะอยู่ยังไงก็ช่วยตามเหตุให้กำลังกายเขาด้วยเพราะถ้าไม่มีกำลังกายทำอะไรไม่ได้แต่กำลังใจเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เมื่อคนจะสู้ต่อก็ต้องมีกำลังกายก็ให้ตามนั้นที่เห็นแต่สิ่งที่ให้แท้จริงก็คือคุณเป็นมนุษย์คุณต้องรู้จักพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โปรดเวนยสัตว์เราเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ใช่ภูมิสัตว์อยู่แค่สืบพันธุ์อยู่แค่อาหารแล้วก็มาแก่ตายกันไปไม่ใช่เราอยู่เพื่อแสวงหาหนทางอันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์จึงต้องสร้างบารมีสร้างกรรมดีสร้างกุศลจนถึงคำว่ามรรคผลนิพพานนี่ไงพอเขาได้เจอพระผู้มาโปรดเขาก็มีความหวังเหมือนมีคนเห็นเขาเหมือนยายตาบอดเมื่อวาน80กว่า
คำสุดท้ายอยากจะเห็นหน้าท่านจังเลยบอกไม่เป็นไรนึกถึงองค์พระพุทธให้ถือองค์พระพุทธและกันพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นไหมบางคนแค่จะมองเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยชีวิตมันเป็นชะตาไปแล้วก็ต้องยอมรับยอมรับด้วยความเจ็บปวดหรือยอมรับด้วยจิตที่วางได้แล้วแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนแล้วใครจะชินชากับมันก่อนกันหรือใครจะวางจิตได้ก่อนกันไม่งั้นก็เจ็บไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาจะไม่ทรมานตัวเองขนาดนั้นพอถึงจุดหนึ่งต่อมายอมรับถ้าเราเปลี่ยนมันไม่ได้ยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมแพ้ยังมีอะไรที่จะทำได้ชีวิตก็จงทำต่อไปเรายังมีหูไว้ฟังครับยังมีขาไว้เดินจะเดินไปได้ทางไหนก็แล้วแต่ถึงบอกว่าชะตากรรมจะจัดสรรกรรมของสัตว์ทั้งหมดงั้นอย่าไปหลงนะวันนี้ใครมีกำลังทรัพย์ทำทานได้ทำไปเถอะอีกหน่อยทรัพย์ก็ไม่ใช่ของเราก่อนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ว่าใครที่เป็นเศรษฐีดูก่อนหน้านี้สัก40 30ปีไปไหนหมดนะนี่ไงถ้าจะหลงจนหมดลมหายใจแล้วก็ก็เตรียมแล้วกันจะได้เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ต่อเพราะใจก็มัวแต่ยึดอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้ไปอยู่กับศีลอยู่กับธรรมไม่ได้ไปเปลี่ยนภูมิเป็นเทพที่ดีขึ้นกลับเป็นสมบัติบาปกลายเป็นทุกขลาภหรือกลายเป็นครอบครัวฆ่ากันเพราะทรัพย์สมบัติที่ไม่ลงตัวกันหรือความไม่รู้จักพอกันเองหมดอายุไขไปเปล่าๆทั้งที่กินก็ไม่มากกว่านี้ยิ่งกินมากก็ยิ่งตายเร็วขึ้นจะไปหลงอะไรใช่ไหมคนไม่รวยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้คนที่รวยแล้วคุณไม่ได้แสวงหาทรัพย์เพื่อปากท้องแต่แสวงหาทรัพย์เพื่อความมั่งมีหรือเพื่อความยิ่งใหญ่ก็สุดแล้วแต่อย่าไปหลงอย่าไปหลงเรากำลังทิ้งโจทย์เดิมแล้วเรากำลังสร้างโจทย์ใหม่ระวังภัยจะตามมาเงินต้นทุนของคนศีลห้าใหญ่ยนต์รักษาไว้มีก็ให้ทานกันบ้างจะไม่ต้องมาบ่นว่าจนเกิดไปในเบื้องหน้าต้นทุนบุญกุศลก็จะได้รองรับเราไว้โดยเฉพาะการภาวนาจะไม่ทำให้เราทุกข์จนตายหรือทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดมันจะตัดกระแสภพทุกข์ได้ภูมิได้ต้องมีภาวนาไว้บ้างพุทโธพุทโธ
จนจิตเข้าสมาธิแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาแต่เบื้องต้นก็ให้รู้จักกำหนดพุทธะก่อนเพราะอานิสงส์แค่เตรียมดอกไม้จะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุโดนโคขิดตายก่อนยังเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีเรืองรองสว่างไสวอยู่ในเทวโลกได้ตอนมีชีวิตก็เป็นเพียงคนรับใช้นางทาสีแต่ครั้นหมดอายุไขกลายเป็นผู้มีรัศมีที่เรืองรองทำไมก็บอกอานิสงส์ที่มีกุศลศรัทธาจิตเปลี่ยนไปด้วยปิติกุศลที่จะสักการะบรมสารีริกธาตุและนี่ภาวนาเลยอ่ะจิตน้อมสู่พุทธะอานิสงส์ไม่ต้องพูดถึงด้วยนั้นอาตมาถ้าไม่มีอานิสงส์อาตมาก็ที่ทำอย่างนี้ก็เหนื่อยโดยที่ไม่มีเหตุผลใช่ไหมแต่อาตมาได้ตรองแล้วอานิสงส์ช่วยคนที่หมดทางไปหมดทางเดินหรือไม่มีแสงสว่างแล้วนี่คือสิ่งสุดยอดที่สุดดุจดังภาชนะที่คว่ำและเราไปหงายขึ้นมาดุจคนหิวโหยและเราให้อาหารเขาได้กินดุจดังคนมืดบอดและเราจุดแสงสว่างให้เขาเห็นพอมีจุดเริ่มเดี๋ยวจุดตามก็จะมีเมื่อมีหนึ่งสองจึงเกิดเมื่อมีสองสามจึงมีหนึ่งไม่เกิดสองไม่มีกฎมันเป็นอย่างนี้เอาล่ะวันนี้ก็จะมีธรรมสัญจรอีกวันหนึ่งนะไปจังหวัดไหนเดี๋ยวค่อยดูเอานะใครจะติดตามไลฟ์สดวัดพระพุทธแสงธรรมในเพจก็วันนี้ก็มีธรรมสัญจรและใครที่ฟังธรรมช่วงเช้าเพื่อจะได้กุศลบารมีให้คนอื่นได้รู้ก็เมตตาก็แชร์ให้คนอื่นเขาได้ฟังกันบ้างนะเราก็จะได้เผยแผ่ไปด้วยก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพก็ถิ่นปีนี้วันที่4ตุลานะ4ตุลาอาทิตย์แรกออกพรรษาก็ทอดกฐินกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม9ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้คณะศรัทธาเจ้าภาพมี3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งจากท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานจะอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรมทำบุญให้กับพ่อเสี่ยงแซ่ลิ้มคุณแม่ลี่แซ่ตั้งและบรมอุปชาคุณครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาเจ้าที่ดูแลวัดวาอารามแห่งนี้และคุณพ่อลอยแห่งใช้คุณแม่หมวยเสี่ยแซ่ลี้นะคุณพ่อลอยเห็นชายแซ่ล้อโยมนัทนันโยมนัชนันแซ่ล้อก็ขอโมทนาคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ล่วงลับไปคณะที่สามจากพ่อใหญ่แม่เป็นทิมสังพ่อลอนเน่ชาลีนและโยมกนกวันเฟื่องอารมณ์โยมสุดารัตน์เตียเจริญวัดโยมทัศนีลิงการก็ขอโมทนาเจ้าภาพรวมก็มีโยมนัทประพัฒน์โช
นทนัตโกศลโยมปรัชญาพรมแต้มโยมบริญญาคล่องดีโยมรัฐทรินคงไอยราและโยมกมลวันเสาสูงเนินโยมจินดาพรอนุชาญและครอบครัวโยมสิรานีรัตนพันธ์และโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลถวายน้ำแร่150แพ็คโยมสาวลักษณ์ชาวพลทองถวายค่าน้ำประปาอีก 5,000 บาทและช่วยเหลือผู้บรรเทาเดือดร้อนอีก 10,000 บาทก็ขอโมทนาจากตีพระสงฆ์ก็จะได้ให้พรเลยนะ นี่หมดยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปอเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโซอัทรัตโตสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหสัพเพยาติภิสาอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหสหสัพเพยาติภิเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโลคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันใครจะย้อนไปดูธรรมสัญจรที่เพิ่งเปิดฟังใหม่ๆก็จะเห็นสารธรรมและข้อคิดว่ามีชีวิต100 ปีจะทำยังไงเตรียมไว้แค่ไหนแล้วนะเอาล่ะ